สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่เพจ Facebook อีซอขยี้แหลกโพสต์ข้อความระบุว่าใครเอ่ยชื่อณัฐวุฒิทำไมนำสกุลคล้ายทนายดังไม่เบาหรือว่าเคยเปลี่ยนชื่อเคยถูกจับกุมพิมพ์มือข้อหาพรากผู้เยาว์มีคนเขาฝากถามว่าปี43มีคดีพรากผู้เยาว์ทำไมปี47ยังได้รับตั๋วทนายความคดีนี้จบยังไงมาชี้แจงหน่อยล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกถึงกรณีดังกล่าวเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี2543เป็นเรื่องจริงตอนนั้นนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มใช้ชื่อว่าณัฐวุฒิและไม่ได้ใช้นามสกุลเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับลูกตำรวจมีการออกหมายจับทั้งหมด4คน3คนแรกถูกจับและขึ้นศาลจากนั้นศาลยกฟ้องต่อมาทนายตั้มไปมอบตัวถ้าตนจำไม่ผิดอัยการน่าจะสั่งไม่ฟ้องคดีทั้ง4คนถึงที่สุดแล้วก็เท่ากับว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและต่อมามีพรบ.ล้างมลทินก็มีการลบประวัตินี้ออกไปและปี47ทนายตั้มก็สอบได้ตั๋วทนายความนายอัจฉริยะบอกว่าเรื่องการจับมือกันกับทนายตั้มเป็นการจับมือเพื่อยุติคดีระหว่างตนกับทนายตั้มไม่ได้มีการตกลงว่าจะช่วยเหลืออะไรกันต่อไปเพราะตนบอกเสมอว่าไม่ว่าตนหรือทนายตั้มทำอะไรทุกคนต้องรับสภาพกรรมที่ตัวเองก่อไว้ดังนั้นเรื่องคดีของทนายตั้มก็ต้องว่าไปและตนไม่ซ้ำเติมเขานายอัจฉริยะบอกว่าถามว่าตนรู้ไหมว่ามีการเรียกเงินเจ้อ้อยตนทราบมานานแล้วและตนก็ไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวมีหลายเรื่องที่ตนกับทนายตั้มสู้กันมา6ปียื่นฟ้องทนายตั้ม4คดียกฟ้องไป3คดีและอีก1คดียังค้างอยู่ในชั้นตำรวจส่วนตนถูกทนายตั้มฟ้องทั้งหมด30กว่าคดีและใส่ความตนมากมายตนก็ไม่ค่อยพูดตนได้แต่อดทนอย่างเดียวรอวันที่ความจริงจะออกมาเท่านั้นนายอัจฉริยะบอกว่าทั้งนี้คดีพรากผู้เยาว์เกิดตั้งแต่ปี43ตอนนั้นทนายตั้มยังไม่ได้เป็นทนายความต้องเข้าใจว่าทุกคนผิดพลาดได้ซึ่งเขาก็ได้พิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมว่าเขาไม่ผิดจะให้ตนบอกว่าเขาผิดก็ไม่ใช่ส่วนเรื่องเจ๊อ้อยทราบว่าเงินที่ทนายตั้มได้ไปไม่ใช่แค่71ล้านบาทหรือ2ล้านยูโรอีกทั้งเรื่องรถราคา13ล้านบาทไปให้ทุนจีนสีเทาเช่าตนก็รับทราบและมีอีก39ล้านบาทที่ทนายตั้มเอาคนชื่อนุไปหลอกเจ๊อ้อยอุปโลกเรื่องว่าถูกอายัดบัญชีไว้ตรวจสอบพี่อ้อยสงสารและยอมช่วยชดใช้เงินให้ยอมจ่ายแทน39ล้านบาทรวมทั้งยังมีเงินอีก9ล้านบาทที่เป็นเรื่องค่าออกแบบโรงแรมซึ่งทนายตั้มกับพวกได้ไปประมาณ132ล้านบาทผมกับทนายตั้มไม่ใช่รักหรือเกลียดวันนั้นที่จับมือคือเป็นการยุติคดีระหว่างผมกับเขาที่ยาวนานมา6ปีแต่วันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เมื่อถามมาผมก็ตอบให้ตามความเหมาะสมไม่ใช่การซ้ำเติมหรือใส่ความทนายตั้มไม่ใช่การกระทืบซ้ำเพราะผมไม่เหมือนทนายบางคนที่ไปกระทืบเขาซ้ำทุกวันเราเป็นลูกผู้ชายพอเลิกก็คือเลิกแต่วันนี้ความจริงมันไม่ใช่มีแค่นี้หรอกของทนายตั้มยังมีอีกเยอะเดี๋ยวก็มีคนมาเปิดเองนายอัจฉริยะบอกว่าสิ่งที่ทนายตั้มพูดในรายการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงิน71ล้านบาทนั้นเป็นการเตรียมกับพิธีกรซึ่งตอนที่ได้ยินก็ได้แต่ยิ้มในใจด้วยหลังจากนี้เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอทนายตั้มน่าจะโดนออกหมายจับในระยะเวลาอันใกล้ในคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงส่วนตัวได้พูดให้กำลังใจเพียงแค่ว่าอาจจะได้เข้าไปอยู่กับบอสพอในเรือนจำส่วนที่เหลือเขาจะจัดการอย่างไรต่อโดยเฉพาะเรื่องทางกฎหมายเชื่อว่าเขาน่าจะรู้ตัวเองขอตั้งประเด็นทิ้งท้ายเอาไว้ว่าที่ผ่านมาทนายตั้มสู้รบกับนักการเมืองหลายคนรวมทั้งอดีตนายตำรวจระดับสูงไปเพื่ออะไรเพราะทราบดีว่าเขารับงานใครมาเพื่อโจมตีบรรดานักการเมืองและอดีตนายตำรวจจึงอยากฝากเตือนว่าหากคิดจะเล่นงานใครต้องขาวบริสุทธิ์จริงๆมิเช่นนั้นดาบนั้นจะคืนสนองครับซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยผมรอมา6ปีตั้มก็ต้องรอรองรับในสิ่งที่ตั้มก่อมาตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยซึ่งพี่ๆนักข่าวทุกคนก็เอาผมพูดตรงๆเลยเอาใจตั้มนะครับตอนที่ตั้มเนี่ยอยู่กับพี่โจ๊กนะทุกคนก็ตั้มอย่างนั้นตั้มอย่างนี้ผมเนี่ยหมาเลยเอาพูดตรงๆนะครับผมถูกย้ำมาโดยตลอดนะครับกับพี่นักข่าวบางท่านผมถูกกระทําจากตั้มเนี่ยมาเนี่ย6ปีเนี่ยนะครับถูกข้อฟ้องผมเนี่ยมากกว่า30คดีนะแล้วก็ใส่ความผมเยอะแยะมากมายนะครับนะผมก็ไม่เคยพูดผมได้แต่อดทนอย่างเดียวรอวันที่ความจริงจะปรากฏแค่นั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้บ่ายสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูรายการข่าวใหญ่รายวันทางช่องวันแล้วกันเพราะผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็เตรียมเอกสารมาหลายเรื่องตามนะครับคือคดีพระคุณยาวเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นปี43ครับตอนนั้นตั้มยังไม่ได้เป็นทนายความ
นะต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนผิดพลาดได้แต่ว่าเขาก็พิสูจน์ในกระบวนการทำแล้วว่าเขาไม่ผิดและจะให้ผมบอกว่าเขาผิดก็ไม่ใช่นะครับต้องบอกต้องยืนยันอย่างนั้นการที่หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นนี้มันจะเป็นคือเป็นประเด็นที่เพจอีซ้อมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเป็นคนหยิบขึ้นมาซึ่งจริงๆเรื่องนี้เราได้มีการตรวจสอบจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมไม่ได้ช่วยตั้มนะแต่ผมต้องพูดความจริงว่าเมื่อเขาไม่ผิดผมจะบอกว่าผิดไม่ใช่นิสัยผมพูดกี่ครั้งผมก็พูดความจริงนะครับ6-1ทำยังไงมาก็เป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งคดีเนี่ยที่ผมไปร้องพิจารณาชูวงเนี่ยนะครับก็ยังซ่อนอยู่ที่อัยการทุจริตภาค7เลยนะครับ4ปีแล้วผมตามมาตลอดอัยการทุจริตภาค7เนี่ยก็บรรลัยไอ้เนี่ยก็พูดตรงเลยว่าอัปยศมากเลยที่เอาเรื่องนี้ไปซ่อนไว้4ปีไม่ยอมให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคดีเอมี่นะครับก็สั่งไม่ฟ้องอัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมก็ต้องอดทนนะครับทุกเรื่องที่ผมทำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เราก็ต้องบอกสังคมว่าอะไรตั้มผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรที่ถูกเราก็ต้องบอกถูกแค่นั้นเองพี่ก่อนหน้ามีภาพอัจฉริยะที่ออกมาบอกว่าเราจับมือกับทนายตั้มแล้วแต่ในวันนี้ค่ะเราก็คือยาวผมไปเป็นประเด็นกับตั้มอีกแต่วันนี้พี่สื่อมวลชนเนี่ยขอร้องผมว่าผมออกมาพูดผมจะพูดเรื่องปี43นะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะเปิดใจวันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกสังคมว่าคือทุกเรื่องที่ตั้มทำเนี่ยผมรับรู้มาตลอด6ปีนะตัววันนี้มันเป็นเวรกรรมที่ตั้มก่อไว้ตั้มก็ต้องรับผิดชอบรับสภาพไปครับก่อนหน้านี้พี่อัดบอกว่ารู้เรื่องเจ๊อ้อยกับทนายตั้มมาทั้งหมดแล้วพี่อัดรู้อะไรบ้างครับพอบอกได้ไหมครับคือเงินที่ตั้มได้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่71ล้านหรือ2ล้านยูโรครับวันนี้ตั้มไปเตรียมกับพี่หนุ่มผมก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะมีการพูดประเด็นนี้ในหนกระแสนะแม้กระทั่งพี่หนุ่มเจียมกับต้นหอมผมก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ผมรู้หมดแหละนะครับนะเพราะพี่หนุ่มเนี่ยนะโคตรลำเอียงเลยพูดตรงๆนะไม่เคยที่จะจริงใจกับผมเลยนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าทุกเรื่องผมนั่งฟังเขา2ล้านยูโรผมก็ขำในใจนะเพราะผมรู้ว่า1ครั้งแรกเลยคือรถเนี่ย13ล้านเนี่ยแล้วไปให้คนจีนสีเทาเช่าเนี่ยผมก็ทราบแล้วก็ต่อมาเป็น71ล้านผมก็ทราบแล้วก็มีอีก39ล้านผมก็ทราบว่าตั้มเอาคนชื่อนุนะครับไปหลอกเจ๊อ้อยแล้วก็ร้องโหมร้องไห้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยผมก็ทราบว่านะไอ้นี่ผมก็รู้เอ๊ะคนชื่อนุเป็นใครก็ผมอยากจะบอกก็ได้ว่าคนชื่อนุเนี่ยนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแทนไทยเลยนะแต่ก็มีการเอาไปอุปโลกว่าเป็นลูกน้องแทนไทยแต่จริงผมบอกให้เลยว่านุเนี่ยผมรู้จักดีไม่ใช่ลูกน้องของแทนไทยนะครับและการโอนเงินเนี่ยก็โอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวสารินีนุชนาธก็ลองไปคิดดูว่านามสกุลนุชนาธเป็นนามสกุลของใคร39ล้านนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ยังมีเงินอีก9ล้านนะครับที่เป็นเรื่องของข้าวแบบโรงแรมนะรวมทั้งสิ้นเนี่ยตั้มได้ไปกับพวกเนี่ย132ล้าน ไม่ใช่110กว่าล้าน132ล้านไอ้30กว่าล้านนี่เขาไปหลอกเรื่องอะไรครับ39อ่ะอ้างว่าโอนเงินแล้วก็ถูกอายัดบัญชีอายัดบัญชีไว้ตรวจสอบคือเป็นคริปโตอ่ะแล้วก็ทีนี้คือก็เอาผู้หญิงคนนึงไปร้องไห้ต่อหน้าพี่อ้อยนะจนพี่อ้อยสงสารก็เลยยอมชดใช้เงินมาให้โดยที่ยอมจ่ายแทนอ่ะ39ล้านพวกกับผู้หญิงคนนึงอ่ะไปเอาไปนั่งร้องไห้ต่อพี่อ้อยอ่ะครับแสดงที่มาเปิดตรงเนี้ยเรายังรักกับทนายตั้มอยู่ไหมครับหรือไม่แล้วไม่คือผมไม่ได้ว่ารักหรือเกลียดผมบอกแล้วว่าการที่ผมวันนั้นจับมือคือเป็นการยุติคดีการระหว่างผมกับเขาซึ่งยาวนานมา6ปีแต่วันนี้สิ่งที่ทุกคนก็ต้องรู้นะครับเพียงแต่ผมไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดแต่เมื่ออยากถามผมก็ตอบให้เพราะผมบอกตั้มไปแล้วว่าอะไรที่ผมพูดผมก็จะพูดในตามความเหมาะสมแต่ไม่ใช่เป็นการที่ไปดีดสีตีไข่หรือไปใส่ความตั้มหรือไปกระทืบซ้ำไม่ใช่ผมไม่ใช่คนกระทืบซ้ำนะครับผมไม่ใช่เหมือนทนายบางคนนะครับไปกระทืบเขาซ้ำทุกวันอันนั้นคือมันไม่มีคุณธรรมนะครับเราเลิกก็ต้องเลิกนะครับเรามีลูกผู้ชายพอแต่วันนี้เราอยากบอกความจริงว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้หรอกของตั้มอ่ะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวก็จะมีคนมาเปิดเองไม่ต้องผมเปิดหรอกเดี๋ยวจะมีคนออกมาเปิดเรื่อยๆนะครับและการที่มาบอกความจริงวันนี้เนี่ยไม่เป็นการซ้ำเติมของนะซ้ำเติมตัวทนายตั้มก็ผมบอกแล้วไงผมขออนุญาตตั้มแล้วคุณจะดูลายไหมล่ะ
ผมขอแล้วทนายตั้มก็โอเคมีอะไรสิครับไม่ไม่ต้องหรอกผมรู้อยู่แล้วผมบอกตั้มว่าเดี๋ยวผมออกมาชี้แจงนะตั้มบอกได้พี่ก็ขอบคุณแต่บางเรื่องที่มีการตรวจสอบไปแล้วอย่างเรื่องคุณยาวที่ว่าไม่ผิดในชั้นศาลที่เขาไปตีเป็นตัวเองแล้วไม่ผิดนะคะแต่ว่ามีการเอามาเปิดเผยที่ที่จะคือผมว่าเพจอีซอก็เกินไปนะจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมมองตรงว่ามันพ้นมลทินไปแล้วก็ไม่ควรจะมาเล่นเขานะครับนะแต่เรื่องนี้ของผมเนี่ยมันยังค้างอยู่คดีหนึ่งผมก็ต้องบอกสังคมว่าปี43ไอ้นี่ไม่ใช่ปี3ปี61อ่ะ62อ่ะที่มีการไปร่วมกับตำรวจกระทุ่มแบนเนี่ยในการล้มคดียาเสพติด102เนี่ยอันนี้ยังค้างอยู่ที่อัยการทุจริตภาค7อยู่1คดีเท่านั้นเองผมก็อยากจะบอกอัยการสูงสุดได้ว่าช่วยทำเรื่องนี้ให้มันถึงที่สุดถ้าเขาไม่ผิดสั่งไม่ฟ้องเขาเลยไม่ใช่คุณเอาไปซ่อนไว้อยู่ตั้ง4ปีแล้วผมก็บอกกับตั้มนะว่าทำไมเขาไม่พิสูจน์ให้เองถ้าเองไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องสิก็จบผมก็ไม่ติดใจเพราะผมอยากให้มีการผ่านกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ใช่มึงเอาไปซ่อนมึงเป็นอัยการอะไรว่าเป็นข้าราชการของแผ่นดินแต่มึงเอาสำนวนคดี102ซึ่งเป็นคดีพรบยาเสพติด102เนี่ยซึ่งเป็นสาระสำคัญของประเทศที่เกี่ยวข้องกับทนายบางคนเอาเรื่องนี้ไปใช้ในทางกฎหมายทำไมมึงไม่ทำให้มันถูกต้องตามคันลองของธรรมของระเบียบราชการการของอัยการมึงสั่งไม่ฟ้องก็สั่งไปเลยมึงจะสั่งฟ้องก็สั่งไปไอ้ตั้มเนี่ยมันจะได้กลายว่าตั้มผิดหรือไม่ผิดมันจะได้พิสูจน์กันในกระบวนการทำให้สิ้นสุดถูกไหมไม่ใช่มึงเอาไปซ่อนไว้อยู่4ปีที่ผมอดทนเรื่องนี้มาเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าผมไปร้องอสส2ครั้งผมไปร้องอัยการทุจริตภาค7 3ครั้งแม่งเงียบกริบไม่พูดอะไรสักคำไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับเราเลยแล้วก็ไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับตั้มเลยว่ามันผิดหรือถูกถูกไหมผมพูดตรงว่าผมอยากให้มีการพิสูจน์ถ้าไม่ผิดก็สั่งไม่ฟ้องเขามันจะได้ไม่ต้องมีมลทินต่อกันทีนั้นในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่นายตั้มมีมรสุมเนี่ยนอกจากคุยเรื่องอนุญาตกันพูดเรื่องนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยให้กำลังใจกับนายตั้มไหมครับผมก็บอกว่าผมเชื่อนะส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกิดรอตั้มต้องโดนหมายจับแล้วก็โดนหลายคนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโอกาสที่จะเข้าไปอยู่กับพรมีสูงเรียคอนมีสูงนะผมก็บอกเขาว่าก็ให้กำลังใจเท่านี้แหละส่วนคุณจะทำอะไรก็คุณก็ต้องเป็นทนายความระดับประเทศแล้วก็ต้องรู้แล้วว่าต้องทำยังไงคือตอนนี้ตั้มพูดอะไรไปคนก็กระทืบหมดแหละนะแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าความจริงก็คือความจริงไม่ว่าจะกี่ครั้งก็คือความจริงนะตั้มทำงานให้ใครผมก็รู้นะอันผมก็บอกตั้มแล้วว่าเรื่องเก่าผมไม่อยากพูดแต่วันนี้ผมอยากชี้แจงว่าอะไรที่ตั้มทำอ่ะนะตั้มรบกับใครครับผมถามหน่อยวันนี้ตั้มรบกับใครตั้มอ้างว่าพี่ธรรมนัสผมเผาผมรัฐมนตรีธรรมนัสผมเผาผมเกี่ยวข้องกับเว็บพนันโดยผ่านสกเช็คถูกไหมครับตั้มก็ไปออกข่าวนักข่าวก็ทำข่าวใหญ่โตวันนี้ก็เงียบไปนี่คือคนแรกนะที่ตั้มชนคนที่สองคือพี่ต่อผมก็บอกตั้มแล้วว่าพี่ต่อไม่มีบัญชีจากพวกเว็บพนันของไอ้อะไรวะ BNK Master นะครับส่วนจะไปถึงครอบครัวเขาเนี่ยผมก็บอกตั้มแล้วว่ามันมีจริงแต่ว่ามันเป็นค่าอะไรผมไม่รู้ก็ไว้ว่ากันซึ่งอันนี้ก็เป็นพี่ต่ออีกคนที่สามคือวันที่พี่ตายรับตำแหน่งผบ.ก็บอกว่าจะไปฟ้องเห็นไหมว่าการแต่งตั้งพี่ต่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะยังมีคดีความเรื่องที่4นะก็ไปก้าวล่วงพี่สนธิริมทองกุลซึ่งเป็นอาวุโสซึ่งพี่สนธิเนี่ยปกติเนี่ยแกจะไม่ค่อยยุ่งใครหรอกนะครับแต่เมื่อไปท้าทายเขาเนี่ยเขาก็ต้องเปิดความจริงให้ทราบนะครับคนต่อมานะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะที่ไปชนเนี่ยชนระดับประเทศทั้งนั้นเลยถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมก็เตือนเขาว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยไม่ขาวจริงระวังนะครับดาบมันจะคืนสนองแล้วมันจะไม่มีที่ยืนในแผ่นดินแค่นั้นเองนะนี่คือสิ่งที่ผมบอกเขามาตลอดอันนี้คือสาเหตุที่คนมาแบบจองกันถี่กันเพราะว่าทนายตั้มไปเปิดมือถือก่อนไปสร้างแผลไว้คือไม่ใช่คือต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องจริงไหนก่อนนะอย่างเรื่องพี่ต่อเนี่ยผมก็รับออเดอร์มาจากตำรวจคนหนึ่งนะแล้วมากล่าวหาพี่ต่อว่าพี่ต่อเนี่ยมีเส้นเงินเว็บพนันเข้าบัญชีพี่ต่อซึ่งผมก็มีการพิสูจน์แล้วว่าพี่ต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยไม่มีเส้นเงินเข้าบัญชีแกส่วนจะมีเงินเข้าบัญชีครอบครัวแกก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแต่คุณก็จะเอาพี่ต่อให้ได้
ซึ่งอันเนี้ยผมก็มองว่าไม่แฟร์นะครับอันนี้ผมพูดตรงผมไม่ได้ต้องห้ามพี่ต่อนะเพราะตั้งแต่วันที่ผมถอนฟ้องให้พี่ต่อผมก็ไม่เคยคุยกับพี่ต่อตลอดไปเลยเพราะผมก็บอกแกแล้วว่าถ้าเกิดว่าแกทำผิดแกต้องรับโทษเหมือนประชาชนทั่วไปนะครับถึงมันพี่แป้อย่างเงี้ยพี่แป้เนี่ยจากทิพย์ชยินดาเนี่ยเรื่องใบอนุญาตผิดแกก็ไม่รู้หรอกว่ากรรมการปปชจะเป็นยังไงแกก็มีหน้าที่ไปร้องขอความเป็นธรรมถูกไหมสุดท้ายเนี่ยกระบวนการที่ทำของปปชจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของปปชไม่ใช่เรื่องของพี่แป้ก็ไปพูดถึงเรื่องพี่แป้หลายครั้งก็ผมก็บอกเลยว่าเรื่องจริงทุกอย่างมันต้องปรากฏความจริงหมดแหละต่อให้คุณจะโกหกยังไงสุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพี่แป๊ะพี่ต่อหรือพี่ตายหรือพี่ธรรมนัสหรือใครต่อใครเนี่ยสุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏหมดแล้วครับไม่มีทางที่จะบิดฟ้าด้วยฝ่ามือหรอกครับแล้วที่มีการอ้างชื่อนักการเมือง2คนล่าสุดอะค่ะเนี่ยคุณอนุทินแล้วก็คุณสมศักดิ์เนี่ยมีข้อมูลไหมคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทนายตั้มคืออย่างนี้ก่อนว่าต้องบอกว่าถามว่าท่านสมศักดิ์เทพสุทินรู้จักตั้มไหมรู้จักนะครับนานรู้จักอันนี้ก็ว่ารู้จักถามว่าท่านอนุทินรู้จักไหมรู้จักแต่ว่าถามว่าท่านอนุทินเนี่ยเกี่ยวข้องไหมท่านสมศักดิ์เกี่ยวข้องไหมผมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าหนึ่งแกไม่มีโควต้าลอตเตอรี่นะครับแกไม่มีโควต้าลอตเตอรี่นะและจะไปอ้างโควต้าลอตเตอรี่ได้ไงมันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์มากกว่าความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะว่าคนอย่างพี่อ้อยเนี่ยหายากนะครับบอกเลยให้บอกได้เลยว่ายากทีนี้เมื่อคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาเพราะเขามาตรวจสอบเจอคุณต้องรับสภาพนะครับทุกคนต้องรับสภาพตามความเป็นจริงไม่มีใครที่จะโกหกได้ตลอดเวลาเกี่ยวไหมแต่ยืนยันนะครับว่าอย่าไปพลาดหัวผมว่าอัจฉริยะแฉตั้มอีกนะไม่เอาขอร้องเลยคืออยากรู้ผมเล่าให้ฟังได้นะครับคือผมเชื่อว่ากองปราบเนี่ยทำเป็นคดีช่อโกงเป็นปกติธุระนะครับเนื่องจากว่ามันมีทั้งหมด4เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องรถยนต์แล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องเงิน2ล้านยูโรเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการช่อโกง39ล้านในการหลอกลวงเอาคนมารับสมอ้างเล่นบทละครกันแล้วก็เรื่องใบอนุญาต9ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าเงิน132ล้านเนี่ยกองปราบน่าจะทำสำนวนเป็นลักษณะคือช่อโกงแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับมันคงไม่ถึงช่อกงประชาชนหรอกแต่น่าจะแสดงเป็นช่อโกงแสดงตนเป็นบุคคลอื่นซึ่งสามารถออกมาจับได้เลยเพราะว่าเป็นอาญาแผ่นดินเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้นะครับก็หมายถึงว่าไอ้ที่คาดว่าจะโดนหมายจับจะเป็นคดีของตอนอื่นนะครับผมต้องบอกพี่นักข่าวว่าผมกับพี่นักข่าวเนี่ยทุกท่านนะครับเหมือนเพื่อนกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันไม่ได้อยากจะฟ้องนักข่าวเลยแม้แต่รายเดียวแต่เนื่องจากว่าการเสนอข่าวผมเนี่ยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยผมโดนด่า มากมากจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้ขอร้องเลยครับว่ายุติการเสนอข่าวผมได้แล้วเพราะว่าขณะนี้ผมได้มีการฟ้องต่อศาลพระประแดงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อนักข่าวช่องหนึ่งนะแล้วก็นักข่าวคนที่มีการเขียนข่าวด้วยนะครับจึงขอความเห็นใจต่อพี่นักข่าวนะครับว่าผมไม่อยากฟ้องใครอีกนะครับแล้วก็ที่ผมฟ้องเนี่ยผมก็ไม่ใช่สบายใจนะเพราะว่าการฟ้องนักข่าวเหมือนกับว่าผมไปรังแกน้องนักข่าวแต่ผมพูดตรงว่าถ้าผมไม่ออกมาปกป้องสิทธิ์ของผมเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ถูกย้ำอยู่ตลอดเวลานะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะที่ผมมีการฟ้องนักข่าวนะครับนะดังนั้นเนี่ยผมกราบวิงวอนทุกคนนะครับว่าถ้ามีอะไรสงสัยโทรหาผมได้ทุกคนมีเบอร์ผมหมดผมยินดีชี้แจงหมดทุกประเด็นนะครับแต่อย่าเพิ่งไปเขียนข่าวแล้วก็ไปพาดหัวข่าวแล้วมันไม่จริงแล้วผมเสียหายเพราะผมมีลูกสาวนะครับนะแล้วลูกผมยังเล็กอยู่นะครับเวลาไปโรงเรียนเนี่ยนะครับทั้งคุณครูทั้งเพื่อนอะไรเนี่ยเห็นผมหัวพาดข่าวว่าถูกฆ่าโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมถูกเหมือนกันผมถูกลงโทษนะครับซึ่งยังไม่มีข้อความใดเลยที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับบอกว่าผมถูกลงโทษหรือถูกฆ่าโทษหรือว่าตีเนียนเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับนะอันนี้ผมขอความนะครับพี่ๆนักข่าวด้วยว่าถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจถามผมได้ตลอดเวลาพี่โทรหาผมได้นะครับเบอร์ผมก็มีอยู่แล้วเบอร์ผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับนะอันนี้ผมอยากขอพี่นักข่าวเลยถ้าหากผมเรื่องเกินจริงผมก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่เรื่องนี้นะที่ก็ต้องทำให้กระทบแต่ผมก็ต้องปกป้องสิทธิ์ผมนะครับนะต้องเข้าใจผมด้วยนะครับสื่อหลายช่องเขาก็นำเสนอข่าวนี้ก็ทำไมถึงเลือกช่องนี้เลยคือเขาเป็นต้นต่อ
ก็เป็นขั้นตอนในการส่งข่าวต่อเป็นทอดๆนะครับผมไม่ได้ว่าจะไปฟ้องสื่อเนี่ยผมไม่ใช่คนบ้านะครับการฟ้องสื่อผมต้องเสียตังค์นะเสียค่าทนายความเสียเวลาไปขึ้นศาลนะครับแต่ผมอยากจะปกป้องสิทธิ์เขาแต่วันนี้ผมก็ได้มีการให้คนประสานไปยังนะครับเจ้าของเดลนิวแล้วนะครับนะเพื่อทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งผมถอนฟ้องได้ตลอดเวลานะครับแต่อยากให้มีการแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมเข้าไปเนี่ยนะครับพี่เต่าก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเข้าไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เข้าไปโดยถูกต้องนะครับแล้วก็ทนายวิทูลเนี่ยเขาเข้าใจแล้วนะครับว่าผมเข้าไปทำอะไรนะครับนะผมเข้าไปเรื่องเงิน9ล้านที่มีการเรียกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดคือถ้าผมก็บอกแล็บว่าถ้าแล็บเนี่ยจะช่วยดีไอคอนจริงๆนะครับแล็บก็ต้องเปิดพาสเวิร์ดเพื่อจะเอาแม่ทีมที่เป็นแม่ทีมสีดำเนี่ยนะครับให้ตำรวจจับทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายไม่ใช่ว่าวันนี้ความเสียหายทั้งหมดจะไปอยู่ที่ดีไอคอนฝ่ายเดียวเพราะว่ามันมีแม่ทีมที่เป็นพวกไอ้มิจฉาชีพเนี่ยโอนเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยบางคน100ล้านบางคน200ล้านเนี่ยซึ่งมีมากกว่า 3,000 คนเนี่ยมันต้องคนจับมาลงโทษตามกฎหมายนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์เอามาให้ประชาชนที่เขาเป็นผู้สื่อเป็นสีขาวอะนะครับที่หลงเชื่อนะครับนะอันนี้คือความที่ผมตั้งใจอยู่แล้วผมบอกแล็บไปแล้วนะครับส่วนเขาจะทำตามผมไหมแต่ผมดูแนวทางของวิทูตอนนี้เขาก็เริ่มทำตามที่ผมบอกนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกว่าผมยังยืนข้างประชาชนที่ถูกเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเจตนาช่วยเหลือดีไอคอนกรุ๊ปแต่อย่างใดนะครับนะทุกอย่างทำไปตามความเป็นจริงทั้งหมดพี่อาจกรณีของทางกรมราชทัณฑ์เขาคุยกับพี่เขายืนยันไหมครับว่าเขาไม่ได้พูดคำว่าฆ่าโทษยืนยันครับเพราะว่าผมก็ท้าเลยว่าถ้าน้องวาวมีหลักฐานจริงนะครับนะเปิดมาเลยครับว่ามีการบันทึกเสียงอยู่แล้วว่าผบ.เรือนจำพูดเรื่องฆาตโทษหรืออะไรไหมผมยืนยันว่าผมยินดีที่จะขอขมาเลยถ้ามีคลิปเสียงจริงผมอยากให้เปิดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผบ.เรือนจำไม่พูดแน่นอนนะครับนี่คือทางผบ.เขายืนยันกับทางพี่ว่าไม่มีการพูดใช่ยืนยันโอเคครับวันนี้ก็เลยพาคนที่เกี่ยวข้องมาพบพี่เต่าจุลเกียรติปานแก้วอะไรครับก็เป็นคนที่มาบอกผมนี่แหละคนที่มาร้องเราก็พาไปพบแกเลยนะให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ซึ่งผมก็เห็นพี่วิทูลเนี่ยเมื่อวานก็ออกแถลงว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถึงแม้มีการเรียกเงินจริงเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะใช่ตำรวจกองปราบเพราะเราทำงานกับตำรวจกองปราบมานานนะครับส่วนมากก็จะเป็นการพวกที่หากินเนี่ยในช่วยเหลือผู้ต้องหาแบบเนี้ยเราเจอมาเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็อยากทราบความจริงจากปากแหลมเองว่าตกลงเนี่ยมีจริงไหมเป็นตำรวจชื่ออะไรพอรู้ไหมเพราะว่าที่เขามาเรียกเงินแหลมเนี่ยไม่ได้มาโดยตรงกับแหลมแต่มากับคนสนิทของแหลมนะครับซึ่งผมไม่อยากบอกชื่อบอกอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เต่าต้องไปทำต่อนะครับแล้วทางตำรวจว่ายังไงบ้างครับอะไรครับวันนี้ทางตำรวจว่ายังไงก็อย่างที่ผมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคือผมก็เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะใช่ตำรวจครับก็เราก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้พี่วิทูลกับตำรวจเนี่ยเข้าไปถามแล็บอีกชัดให้ชัดๆอีกครั้งนึงเพราะว่าคนที่มาบอกแล็บเนี่ยเป็นคนสนิทนะครับไม่ใช่เขาบอกแล็บโดยตรงนะไอ้เงิน9ล้านเนี่ยแล้วแล็บเนี่ยก็ไปบอกกับคนที่ผมพามาวันนี้นะครับว่ามีตำรวจอ้างเป็นตำรวจเนี่ยเรียกเงินเขา9ล้านแลกกับการไม่เอาชื่อใส่นะครับที่จะเป็นผู้ต้องหาที่ออกหมายถูกออกหมายจับก็นั่นเองอันนี้ขออนุญาตถามกรณีที่มาพูดเกี่ยวกับทนายชื่อดังคุณเจ้านี่คือเป็นการออกมาพูดเพื่อเป็นการช่วยเหลือยังไงไม่ใช่ผมวันนี้เดี๋ยวคุณอยากรู้รายละเอียดของตั้ม6ปีที่ผ่านมานะครับกับผมนะเดี๋ยวไปดูช่องวันตอนบ่าย2โมงได้ซึ่งวันนี้เราจะมีการเปิดใจเรื่องตั้มทั้งหมดในรายการช่องวันนะครับข่าวใหญ่รายวันนะก็คือเรื่องของการจับมือกันเนี่ยนะครับผมต้องเรียนตรงๆว่าเป็นการจับมือเพื่อยุติคดีนะครับเพื่อยุติคดีระหว่างผมกับตั้มนะครับไม่ได้มีการตกลงว่าจะช่วยเหลืออะไรกันอะไรต่อไปเพราะผมบอกเสมอว่าไม่ว่าผมหรือตั้มทำอะไรทุกคนต้องรับสภาพกรรมที่ตัวเองก่อไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องคดีของตั้มก็ว่าไปแต่ผมไม่ซ้ำเติมเขานะครับถามว่าผมรู้ไหมว่ามีการเรียกเงินเจ๊อ้อยผมทราบมานานแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวมีหลายเรื่องนะครับที่เรากับตั้มเนี่ยสู้กันมา6ปีนะครับมีหลายเรื่องนะครับถ้าดูเอกสารฉบับนี้นะครับ
ผมเป็นคนยื่นเมื่อปี2561เนี่ยสำหรับตั้มเนี่ยที่ใช้ชื่อณัฐวุฒินะครับนะครับอันนี้ผมยื่นนะเมื่อปี61ไปดูได้ข่าวพีพีทีวีนะครับเราทำมาตั้งแต่แรกเรารับคำสั่งผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผมเป็นคนเนี่ยทำให้ตั้มถูกออกหมายจับ2ใบนะถูกออกหมายจับในข้อหาเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำเอมาตรการระดับ2นะครับไอ้พรบยาเสพติดนะครับที่ร่วมกับตำรวจในการทุจริตในการอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้นะครับแล้วผมก็เป็นผู้กล่าวโทษเนี่ยทำให้ตั้มถูกออกหมายจับ2ใบนะใบแรกก็นะครับที่ภาค7จับที่ภาค7นะเมื่อปี61นะครับแล้วก็ตั้มก็สู้คดีนะครับทั้งหมดมี3คดีที่มีการดำเนินคดีปรากฏว่าคดีแรกคือคดีเอมี่นะครับอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีถึงที่สุดแล้วคดีที่2เนี่ยอัยการก็สั่งไม่ฟ้องอีกที่ภาค7คดีถึงที่สุดแล้วนะครับยังเหลืออีกคดีนึงที่อัยการภาค7เนี่ยซ่อนไว้อยู่4ปีแล้วยังไม่มีการดำเนินการกับเรื่องนี้นะครับที่มีการออกหมายจับด้วยนะครับอันนี้ซ่อนไว้อยู่4ปีนะเราก็ต้องบอกให้ทราบว่าอันนี้คือตั้มยังมีคดีค้างอยู่อีก1คดีที่ในคดีเมื่อผมไปร้องตอนปีเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะง่ายๆคดีเรื่องของตั้มเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกับตำรวจสภ.กระทุ่มแบนนะครับตำรวจสมุทรสาครเนี่ยทำการอ้างว่ามีการทำบันทึกจับกุมเนี่ยโดยบุคคลที่มีการจ้างเนี่ยจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้มบอกว่าสามารถช่วยลดโทษได้เอางี้ช่วยลดโทษทำให้ผู้ต้องหารับโทษน้อยลงก็คือใช้มาตรการพ.ร.บ.ยาเสพติด102นะครับนะอันนี้ค้างอยู่ที่อัยการทุจริตภาค7เนี่ยมา4ปีแล้วซึ่งผมเรียนตรงๆว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่อัยการภาค7เนี่ยนะครับทำการทุจริตซะเองเอาคดีตั้มเนี่ยไปซ่อนไว้4ปีแล้วยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดนะอันเนี้ยเนี่ยจะบอกทุกคนว่าแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่ตั้มทำนะครับซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยผมรอมา6ปีตั้มก็ต้องรองรับในสิ่งที่ตั้มก่อมาตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยซึ่งพี่นักข่าวทุกคนก็เอาผมพูดตรงๆเลยเอาใจตั้มนะครับตอนที่ตั้มเนี่ยอยู่กับพี่โจ๊กนะทุกคนก็ตั้มอย่างนั้นตั้มอย่างนี้ผมเนี่ยหมาเลยเอาพูดตรงๆนะครับผมถูกย้ำมาโดยตลอดนะครับกับพี่นักข่าวบางท่านผมถูกกระทำจากตั้มเนี่ยมาเนี่ย6ปีเนี่ยนะครับถูกก็ฟ้องผมเนี่ยมากกว่า30คดีนะแล้วก็ใส่ความผมเยอะแยะมากมายนะครับนะผมก็ไม่เคยพูดผมได้แต่อดทนอย่างเดียวรอวันที่ความจริงจะปรากฏแค่นั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้บ่าย2เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูรายการข่าวใหญ่รายวันทางช่องวันแล้วกันเพราะผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็เตรียมเอกสารมาหลายเรื่องตั้มนะครับคือคดีพักผู้ยาวเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นปี43ครับตอนนั้นตั้มยังไม่ได้เป็นทนายความนะต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนผิดพลาดได้แต่ว่าเขาก็พิสูจน์ในกระบวนการทำแล้วว่าเขาไม่ผิดอ่ะและจะให้ผมบอกว่าเขาผิดก็ไม่ใช่นะครับต้องบอกต้องยืนยันอย่างนั้นคือเป็นประเด็นที่เหตุอีซ้อมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเป็นคนหยิบขึ้นมาซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเราได้มีการตรวจสอบจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมไม่ได้ช่วยตั้มนะแต่ผมต้องพูดความจริงว่าเมื่อเขาไม่ผิดผมจะบอกว่าผิดไม่ใช่นิสัยผมพูดกี่ครั้งผมก็พูดความจริงนะครับ61ทำยังไงมาก็เป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งคดีเนี้ยที่ผมไปร้องพิจารณาชูวงเนี่ยนะครับก็ยังซ่อนอยู่ที่อัยการทุจริตภาค7เลยนะครับ4ปีแล้วผมตามมาตลอดอัยการทุจริตภาค7เนี่ยก็บันไลเนี่ยก็พูดตรงเลยว่าอัปยศมากเลยที่เอาเรื่องนี้ไปซ่อนไว้4ปีไม่ยอมให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคดีเอมี่นะครับก็สั่งไม่ฟ้องอัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมก็ต้องอดทนนะครับทุกเรื่องที่ผมทำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เราก็ต้องบอกสังคมว่าอะไรตั้มผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรที่ถูกเราก็ต้องบอกถูกแค่นั้นเองก่อนหน้ามันมีภาพของอัจฉริยะที่ออกมาบอกว่าเราจับมือกับทนายตั้มแล้วแต่ในวันนี้เราก็คือยาวผมไปเป็นประเด็นกับตั้มอีกแต่วันนี้พี่สื่อมวลชนเนี่ยขอร้องผมว่าให้ผมออกมาพูดผมก็จะพูดเรื่องปี43นะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะเปิดใจวันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกสังคมว่าคือทุกเรื่องที่ตั้มทำเนี่ยผมรับรู้มาตลอด6ปีนะส่วนวันนี้
มันเป็นเวรกรรมที่ตั้มก่อไว้ตั้มก็ต้องรับผิดชอบรับสภาพไปนะครับก่อนหน้านี้พี่อาจบอกว่ารู้เรื่องเจ้อ้อยกับทนายตั้มทั้งหมดแล้วพี่อาจรู้อะไรบ้างครับพอบอกได้ไหมครับคือเงินที่ตั้มได้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่71ล้านหรือ2ล้านยูโรนะครับวันนี้ตั้มไปเตรียมกับพี่หนุ่มผมก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะมีการพูดประเด็นนี้ในหนกระแสนะแม้กระทั่งพี่หนุ่มเตรียมกับต้นหอมผมก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ผมรู้หมดแหละนะครับนะเพราะพี่หนุ่มเนี่ยนะครับโคตรลำเอียงเลยพูดตรงๆนะไม่เคยที่จะจริงใจกับผมเลยนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าทุกเรื่องผมนั่งฟังเขา2ล้านยูโรผมก็ขำในใจนะเพราะผมรู้ว่า1ครั้งแรกเลยคือรถเนี่ย13ล้านเนี่ยแล้วไปให้คนจีนสีเทาเช่าเนี่ยผมก็ทราบแล้วก็ต่อมาเป็น71ล้านผมก็ทราบแล้วก็มีอีก39ล้านผมก็ทราบว่าตั้มเอาคนชื่อนุนะครับไปหลอกเจ๊อ้อยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยผมก็ทราบว่านะไอ้นี่ผมก็รู้เจ๊คนชื่อนุเป็นใครก็ผมอยากจะบอกเลยก็ได้ว่าคนชื่อนุเนี่ยนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแทนไทยเลยนะแต่ก็มีการเอาไปอุปโลกว่าเป็นลูกน้องแทนไทยแต่จริงผมบอกให้เลยว่านุเนี่ยผมรู้จักดีไม่ใช่ลูกน้องของแทนไทยนะครับและการโอนเงินเนี่ยก็โอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวสาลินีนุชนาธก็ลองไปคิดดูว่านามสกุลนุชนาธเป็นนามสกุลของใคร39ล้านนะครับซึ่งเรื่องพวกเนี้ยไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ยังมีเงินอีก9ล้านนะครับที่เป็นเรื่องของข้าวออกแบบโรงแรมนะรวมทั้งสิ้นเนี่ยตั้มได้ไปกับพวกเนี่ย132ล้าน ไม่ใช่110กว่าล้าน132ล้านไป30กว่าล้านเนี่ยเขาไปหลอกเรื่องอะไร39อ่ะอ้างว่าโอนเงินแล้วก็ถูกอายัดบัญชีอายัดบัญชีไว้ตรวจสอบคือเป็นคริปโตอ่ะแล้วก็ทีนี้คือก็เอาผู้หญิงคนนึงไปร้องไห้ต่อหน้าพี่อ้อยอ่ะนะจนพี่อ้อยสงสารก็เลยยอมชดใช้เงินมาให้โดยที่ยอมจ่ายแทนอ่ะ39ล้านนะเอาคนชื่อนุ่ะกับผู้หญิงคนนึงอ่ะไปเอาไปนั่งร้องไห้ต่อพี่อ้อยอ่ะนะครับเรื่องเนี้ยแสดงที่มาเปิดวันนี้เรายังรักกับทนายตั้มอยู่ไหมครับหรือไม่แล้วไม่คือผมไม่ได้ว่ารักหรือเกลียดผมบอกแล้วว่าการที่ผมวันนั้นจับมือคือเป็นการยุติคดีการระหว่างผมกับเขาซึ่งยาวนานมา6ปีแต่วันนี้สิ่งที่ทุกคนก็ต้องรู้นะครับที่แต่ผมไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดแต่เมื่ออยากถามผมก็ตอบให้เพราะผมบอกตั้มไปแล้วว่าอะไรที่ผมพูดผมก็จะพูดในตามความเหมาะสมแต่ไม่ใช่เป็นการที่ไปดีดสีตีใครหรือไปใส่ความตั้มหรือไปกระทืบซ้ำไม่ใช่ผมไม่ใช่คนกระทืบซ้ำนะครับผมไม่ใช่เหมือนทนายบางคนนะครับไปกระทืบเขาซ้ำทุกวันอันนั้นคือมันไม่มีคุณธรรมนะครับเราเลิกก็ต้องเลิกนะครับเรามีลูกผู้ชายพอแต่วันนี้เราอยากบอกความจริงว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้หรอกของตั้มอ่ะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวก็จะมีคนมาเปิดเองไม่ต้องผมเปิดหรอกเดี๋ยวจะมีคนออกมาเปิดเรื่อยๆนะครับการที่มาบอกความจริงวันนี้เนี่ยไม่เป็นการซ้ำเติมซ้ำเติมคุณทนายตั้มก็ผมบอกแล้วไงผมขออนุญาตตั้มแล้วคุณจะดูไลน์ไหมล่ะผมขอแล้วซึ่งตั้มก็โอเคมีไลน์ไหมครับไม่เอาไม่ต้องหรอกผมรู้อยู่แล้วผมบอกตั้มว่าเดี๋ยวผมออกมาชี้แจงนะตั้มบอกได้พี่ก็ขอบคุณคือผมว่าเพจอีซอก็เกินไปนะจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมพูดตรงว่ามันพ้นมลทินไปแล้วก็ไม่ควรจะมาเล่นเขานะครับนะแต่เรื่องนี้ของผมเนี่ยมันยังค้างอยู่คดีหนึ่งผมก็ต้องบอกสังคมว่าปี43ไอ้นี่ไม่ใช่ปี3ปี61อ่ะ62อ่ะที่มีการไปร่วมกับตำรวจกระทุ่มแบนเนี่ยในการล้มคดียาเสพติดระดับ2เนี่ยอันนี้ยังค้างอยู่ที่อัยการทุจริตภาค7อยู่1คดีเท่านั้นเองผมก็อยากจะบอกอัยการสูงสุดได้ว่าช่วยทำเรื่องนี้ให้มันถึงที่สุดถ้าเขาไม่ผิดสั่งไม่ฟ้องเขาเลยไม่ใช่คุณเอาไปซ่อนไว้อยู่ตั้ง4ปีแล้วผมก็บอกกับตั้มนะว่าทำไมเขาไม่พิสูจน์ให้เองถ้าเองไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องสิก็จบผมก็ไม่ติดใจเพราะผมอยากให้มีการผ่านกระบวนการที่ทำแต่ไม่ใช่มึงเอาไปซ่อนมึงเป็นอัยการอะไรว่าเป็นข้าราชการของแผ่นดินแต่มึงเอาสำนวนคดีระดับ2ซึ่งเป็นคดีพรบยาเสพติดระดับ2เนี่ยซึ่งเป็นสาระสำคัญของประเทศที่เกี่ยวข้องกับทนายบางคนเอาเรื่องนี้ไปใช้ในทางกฎหมายทำไมมึงไม่ทำให้มันถูกต้องตามคันลองคลองธรรมของระเบียบราชการการของอัยการมึงสั่งไม่ฟ้องก็สั่งไปเลยมึงจะสั่งฟ้องก็สั่งไปไอ้ตั้มเนี่ยมันจะได้กลายว่าตั้มผิดหรือไม่ผิดมันจะได้พิสูจน์กันในกระบวนการทำให้สิทธิ์สิ้นถูกไหม
ม่ใช่มึงเอาไปซ่อนไว้อยู่4ปีที่ผมอดทนเรื่องนี้มาเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าผมไปร้องอสส2ครั้งผมไปร้องอัยการทุจริตภาค7 3ครั้งแม่งเงียบกริบไม่พูดอะไรสักคำเลยไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับเราเลยแล้วก็ไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับตั้มเลยว่ามันผิดหรือถูกถูกไหมผมพูดตรงว่าผมอยากให้มีการพิสูจน์ถ้าไม่ผิดก็สั่งไม่ฟ้องเขามันจะได้ไม่ต้องมีมนทินต่อกันอีกนั้นในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่นายตั้มมีมาสมเนี่ยนอกจากคุยเรื่องอนุญาตกันพูดเรื่องพูดเรื่องนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยให้กำลังใจกับนายตั้มผมก็บอกว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อนะส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกิดรอตั้มต้องโดนหมายจับแล้วก็โดนหลายคนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโอกาสที่จะเข้าไปอยู่กับพรมีสูงเดียคอนมีสูงนะผมก็บอกเขาว่าก็ให้กำลังใจเท่านี้แหละส่วนคุณจะทำอะไรก็คุณก็ต้องเป็นทนายความระดับประเทศแล้วก็ต้องรู้แล้วว่าต้องทำยังไงคือตอนนี้ตั้มพูดอะไรไปคนก็กระทืบหมดแหละนะแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าความจริงก็คือความจริงไม่ว่าจะกี่ครั้งก็คือความจริงนะตั้มทำงานให้ใครผมก็รู้นะอันผมก็บอกตั้มแล้วว่าเรื่องเก่าผมไม่อยากพูดแต่วันนี้ผมอยากชี้แจงว่าอะไรที่ตั้มทำอ่ะนะตั้มรับกับใครครับผมถามหน่อยวันนี้ตั้มรับกับใครตั้มอ้างว่าพี่ธรรมนัสผมเผาผมด้านมติธรรมนัสผมเผาผมเกี่ยวข้องกับเว็บพนันโดยผ่านสกเช็คถูกไหมครับตั้มก็ไปออกข่าวนักข่าวก็ทำข่าวใหญ่โตวันนี้ก็เงียบไปนี่คือคนแรกนะที่ตั้มชนคนที่สองคือพี่ต่อผมก็บอกตั้มแล้วว่าพี่ต่อไม่มีบัญชีจากพวกเว็บพนันของไอ้อะไรวะ BNK Master นะครับส่วนจะไปถึงครอบครัวเขาเนี่ยผมก็บอกตั้มแล้วว่ามันมีจริงแต่ว่ามันเป็นค่าอะไรผมไม่รู้ก็ไว้ว่ากันซึ่งอันนี้ก็เป็นพี่ต่ออีกคนที่สามคือวันที่พี่ตายรับตำแหน่งผบ.ก็บอกว่าจะไปฟ้องนายกอุ้งอิงเห็นไหมว่าการแต่งตั้งพี่ตายไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะยังมีคดีฟาร์มเรื่องที่สี่นะก็ไปก้าวล่วงพี่สนธิริมทองกุลซึ่งเป็นอาวุโสซึ่งพี่สนธิเนี่ยปกติเนี่ยแกจะไม่ค่อยยุ่งใครหรอกนะครับแต่เมื่อไปท้าทายเขาเนี่ยเขาก็ต้องเปิดความจริงให้ทราบนะครับคนต่อมานะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะที่ไปชนเนี่ยชนระดับประเทศทั้งนั้นเลยถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมก็เตือนเขาว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยไม่ขาวจริงระวังนะครับดาบมันจะคืนสนองแล้วมันจะไม่มีที่ยืนในแผ่นดินแค่นั้นเองนะนี่คือสิ่งที่ผมบอกเขามาตลอดคือไม่ใช่คือต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมก่อนนะอย่างเรื่องพี่ต่อเนี่ยคุณก็รับออเดอร์มาจากตำรวจคนหนึ่งนะแล้วก็มากล่าวหาพี่ต่อว่าพี่ต่อเนี่ยมีเส้นเงินเว็บพนันเข้าบัญชีพี่ต่อซึ่งผมก็มีการพิสูจน์แล้วว่าพี่ต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยไม่มีเส้นเงินเข้าบัญชีแกส่วนจะมีเงินเข้าบัญชีครอบครัวแกก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแต่คุณก็จะเอาพี่ต่อให้ได้อะซึ่งอันเนี้ยผมก็มองว่าไม่แฟร์นะครับอันนี้พูดตรงผมไม่ได้ต้องห้ามพี่ต่อนะเพราะตั้งแต่วันที่ผมถอนฟ้องให้พี่ต่อผมก็ไม่เคยคุยกับพี่ต่ออีกตลอดไปเลยเพราะผมก็บอกแกแล้วว่าถ้าเกิดว่าแกทำผิดแกต้องรับโทษเหมือนประชาชนทั่วไปนะครับหรือเมื่อพี่แป้อย่างเงี้ยพี่แป้เนี่ยจากทิพย์ชัยยินดาเนี่ยเรื่องไปเอามาถิแกก็ไม่รู้หรอกว่ากรรมการปปชจะเป็นยังไงแกก็มีหน้าที่ไปร้องขอความเป็นธรรมถูกไหมสุดท้ายเนี่ยกระบวนการที่ทำของปปชจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของปปชไม่ใช่เรื่องของพี่แป้ก็ไปพูดถึงเรื่องพี่แป๊ะหลายครั้งก็ผมก็บอกเลยว่าเรื่องจริงทุกอย่างมันต้องปรากฏความจริงหมดแหละต่อให้คุณจะโกหกยังไงสุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพี่แป๊ะพี่ต่อหรือพี่ตายหรือพี่ธรรมนัสหรือใครต่อใครเนี่ยสุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏหมดแล้วครับไม่มีทางที่จะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือหรอกครับคืออย่างนี้ก่อนว่าต้องบอกว่าถามว่าท่านสมศักดิ์เทพสุทินรู้จักตั้มไหมรู้จักนะครับนานรู้จักอันนี้ก็ว่ารู้จักถามว่าท่านนุทินรู้จักไหมรู้จักแต่ว่าถามว่าท่านนุทินเนี่ยเกี่ยวข้องไหมท่านสมศักดิ์เกี่ยวข้องไหมผมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าหนึ่งแกไม่มีโควต้าลอตเตอรี่นะครับแกไม่มีโควต้าลอตเตอรี่นะแล้วจะไปอ้างโควต้าลอตเตอรี่ได้ไง
มันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์มากกว่าความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะว่าคนอย่างพี่อ้อยเนี่ยหายากนะครับบอกเลยให้บอกได้เลยว่ายากทีนี้เมื่อคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาพอเขามาตรวจสอบเจอคุณต้องรับสภาพนะครับทุกคนต้องรับสภาพตามความเป็นจริงไม่มีใครที่จะโกหกได้ตลอดเวลาเกี่ยวไหมแต่ยืนยันนะครับว่าอย่าไปพาดหัวผมว่าอัจฉริยะแฉตั้มอีกนะไม่เอาขอร้องเลยคืออยากรู้ผมเล่าให้ฟังได้นะครับคือผมเชื่อว่ากองปราบเนี่ยทำเป็นคดีช่อโกงเป็นปกติธุระนะครับเนื่องจากว่ามันมีทั้งหมด4เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องรถยนต์แล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องเงิน2ล้านยูโรเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการช่อโกง39ล้านในการหลอกลวงเอาคนมารับสมอ้างเล่นบทละครกันแล้วก็เรื่องใบอนุญาต9ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าเงิน132ล้านเนี่ยกองปราบเนี่ยน่าจะทำสำนวนเป็นลักษณะคือช่อโกงแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับมันคงไม่ถึงช่อโกงประชาชนหรอกแต่น่าจะแสดงเป็นช่อโกงแสดงตนเป็นบุคคลอื่นซึ่งสามารถออกมาจับได้เลยเพราะว่าเป็นอาญาแผ่นดินเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้นะครับเป็นคดีนี่แหละเป็นคดีนี่แหละผมเชื่อว่าตำรวจออกมาจับอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นทางกฎหมายแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ออกมาจับเนี่ยก็อาจจะยุ่งเหยิงกับพยานฐานได้นะครับผมเชื่อในส่วนตัวอันนี้คือส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับตำรวจนะไม่เกี่ยวกับใครนะโดยคอมมอนเซนส์ของผมอ่ะเพราะผมเคยโดนมาแล้วนะวิธีอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไปกระทบตีนคนดังนั้นนะนะโอเคเนาะผมว่าเขาเหนื่อยนะเพราะว่าตอนนี้มือหนึ่งของเขาอ่ะที่เคยว่าความเขาอ่ะเขาไม่มาแล้วนะไม่มาแล้วอันนี้นะแต่พี่นะแต่ว่าผมว่าไม่มาแล้วเพราะว่าเดิมปฏิตั้มเนี่ยจะใช้พี่อาคมเป็นทนายความมือหนึ่งของแกนะครับแล้วพอพี่อาคมไปโดนเรื่องคดี